เรียกผมเรียกเมียบุกเข้ามาทำร้ายเขาถึงในบ้านนี่คือปีนเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาเลยนะต่อยเขาด่าเขาแล้วก็บีบคอภรรยาเขาจนตัวลอยอะค่ะคือผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้เขาเดินเข้ามาแล้วก็ต่อยไปทีนึงจนผู้ชายเจ้าของบ้านเสื้อสีขาวล้มไปแล้วก็ปีนข้ามประตูมาอย่างนี้ถามบอกเมื่อกี้ปีนอะไรปีนอะไรมีปัญหาอะไรเขาหรือเปล่าคือตอนเย็นเนี่ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาขับมาที่นะขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านแล้วบีบแตรแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยมาหาเรื่องไอ้เรื่องที่บีบแตรเนี่ยแหละค่ะแต่โอ้โหคนเสื้อสีเข้มๆที่มายืนเกาะประตูอยู่คุณก็ยืนดูเฉยๆเลยนะปล่อยให้เพื่อนคุณหรือคนรู้จักคุณต่อยเอาต่อยเอาต่อยคนอื่นแบบนี้เลยจนจังหวะเนี้ยโอ้โหบีบคอผู้หญิงแล้วยกตัวลอยขึ้นอ่ะคนห้ามก็ยังไม่ฟังอ่ะนะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะบ้านของคนเจ็บกับบ้านคนก่อเหตุห่างกันหลังเดียวเท่านั้นก็เป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะถามคนในพื้นที่เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนเจ็บเนี่ยออกย้ายออกเลยย้ายไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวคนก่อเหตุหลังเกิดเหตุ1วันก็พาครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันนี่ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้นะคะมีหลังหนึ่งขั้นตรงกลางเราได้คุยกับนายเปี่ยมสุขค่ะผู้ชายคนที่โดนต่อยอ่ะคนนั้นเขาก็ร่างใหญ่เหมือนกันนะโดนต่อยลงไปกองเลยเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่17กันยายนแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วบีบแตรแป๊นเรียกภรรยาส่งสัญญาณบอกออกจากบ้านมากินข้าวกันก็คือเหมือนแบบขี้เกียจเดินเข้าไปตามอ่ะก็บีบแตรเรียกอ่ะนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็ปกติจนกระทั่งตอน 5:40 นาทีค่ะได้ยินเสียงวอยวายมาจากหน้าบ้านก็เลยเดินไปดูที่ประตูบ้านก็เห็นผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนเนี้ยด่าทอต่างๆนานาบอกตอนเย็นจะบีบแตรทำไมแล้วมีการแจกนิ้วกลางให้เอางี้ละกันแจกของลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะชายเสื้อเหลืองคนนี้เดินปรีเข้ามาต่อย1หมัดเขาล้มลงไปกองกับพื้นคนก็สงสัยเหมือนกันว่าจริงๆพี่ก็ร่างใหญ่เหมือนกันนะพี่ก็น่าจะสู้เขาไหวนะทำไมพี่ลงไปนอนกองขนาดนั้นเขาบอกผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มาร่างกายมันยังอ่อนเพลียอยู่ลุกไม่ขึ้นเท่านั้นแหละผู้ชายเสื้อเหลืองหัวเกรียนคนนี้ข้ามรั้วมาเลยแล้วก็รัวไปอีก5หมัด6หมัดพยาบาลขออภัยภรรยาได้ยินเสียงจะวิ่งออกมาห้ามกลายเป็นถูกบีบคอตัวลอยขึ้นไปอีกเขาบอกตอนนั้นนะเขาเจ็บใจมากเลยเพราะเขาช่วยอะไรภรรยาไม่ได้เขาพยายามจะอธิบายหลายครั้งแล้วผมเรียกภรรยาผมเรียกภรรยาไม่ได้มีอะไรแต่คนก่อเหตุไม่ฟังเลยอะค่ะแถมทิ้งท้ายเขาว่าไงรู้ไหมคะคนก่อเหตุคนนี้นะผู้ชายผมเกรียนเสื้อเหลืองบอกว่าจะโทรแจ้งตำรวจแจ้งใครแจ้งเลยนะจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัวเดี๋ยวจะโทรหานายให้เอาสืบมาลงที่บ้านก็ได้ขู่ไว้แบบนี้ค่ะฟ้องนายบอกจะฟ้องนายเขาบอกผมกับภรรยาก็กลัวดิพี่ผมได้ยินมาว่าเขาเป็นทหารสังกัดหน่วยงานนึงด้วยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยพอผมเคยเห็นเขาใส่เครื่องแบบทหารออกไปทำงานแล้วผมจะอยู่ยังไงล่ะทีเนี้ยผมก็ต้องย้ายออกอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยปากแตกทะลุไปถึงกระพุ้งแก้มเลยนะต้องเย็บนะพี่ด้านนอกอ่ะ5เข็มพรุ่งนี้หมอนัดไปเย็บด้านในเพิ่มอีกทำกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นทหารจะเป็นคนธรรมดาหรืออะไรยังไงมันก็ไม่น่าจะได้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นทหารจริงๆเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดต้องตรวจสอบแล้วคือตอนนั้นด้วยความตกใจของผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาให้ต่อหออะไรอย่างเงี้ยมาคือตอนนั้นเรากลัวแล้วอะครับคือเลือดเนี่ยเต็มแบบหัวเต็มเสื้อผมหมดก็ไม่รู้จะทำไงคือพูดยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่าลดความนั่นลงแล้วก็ให้เขาเหมือนนักเกรงเราว่าเขาก็ออกไปแต่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวครับเขาไม่กลัวหน่วยงานอะไรมาก็ไม่กลัวแต่พฤติกรรมหรือคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอลูกพี่เดี๋ยวเจอลูกพี่เขาเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาเคลียร์แล้วเขาก็โทรไปหาลูกพี่เขาคนนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาสืบมาซิเอาไว้นู่นมาซิไอ้นี่คล้ายๆข่มขู่ผมอะครับว่าจะเอาหน่วยงานมาจัดการผมอยู่อาศัยอยู่กับแม่เนี่ยครับ
เพราะผมกลัวแล้วก็ภรรยาผมนอนผวาผมก็เองก็ผวาคืนนั้นเราไม่ได้นอนกันเลยครับเพิ่งจะมาหลับเต็มอิ่มก็เมื่อคืนนี้ครับเราก็ตกใจก็เลยวิ่งไปกระชากคนที่เขากำลังต่อยอ่ะแล้วเขาก็เลยหันมาเล่นเราอะค่ะมาบีบคอจนเราแบบลองว่าหายใจไม่ออกค่ะคอก็จะมีรอยห่อเลือดอยู่แรงขนาดไหนบีบแรงจนหายใจไม่ออกอะค่ะสักพักนึงอะเราแบบเฮ้ยหายใจไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงมือเขาคือมือเขาก็กำแน่นอยู่อะค่ะเขาไม่กลัวนายเขาใหญ่เขาบอกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนพี่เองยอมรับไหมครับว่าหลังจากเกิดเหตุเราค่อนข้างที่จะหวาดกลัวละใช่ค่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วค่ะกลัวก็อยากให้สายตรวจเข้ามาแวะเวียนเข้ามาดูนิดนึงอะค่ะดูความปลอดภัยให้เราหน่อยขนาดเขาปีนเข้ารั้วเราอะมาทำร้ายเราแล้วอะค่ะเรื่องนี้นะคะทางทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่ะออกมาพูดถึงเหตุการณ์ว่านี่ถือเป็นคดีอุอาจคดีนึงเลยเพราะคนก่อเหตุเนี่ยบุกรุกเข้าไปถึงในบ้านแถมเป็นตอนกลางคืนด้วยอันนี้แจ้งความได้เลยข้อหาบุกรุกยามวิกาลแล้วก็ยังไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขู่ผู้อื่นอีกถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงพอสมควรแถมถ้าหากว่าคนก่อเหตุเป็นทหารจริงรู้จักคนใหญ่คนโตจริงโอ้โหขอพูดคำนี้ไว้เลยว่าคนเป็นทหารจริงๆเขาไม่ทำร้ายพลเรือนหรือทำร้ายผู้หญิงกันหรอกเพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งรัดในการจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดฝากไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดของคนก่อเหตุด้วยว่าถ้าเป็นทหารจริงๆก็ต้องรีบพาตัวมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะพฤติกรรมของเขาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยถือว่าเป็นการบุกรุกในยามวิกาลนะครับมีโทษหนักนะครับโทษก็คือจำคุก5ปีนะครับปรับ 100,000 บาทนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยอ้างตนว่าเป็นนายทหารนะครับ อยู่หน่วยงานนึงนะฮะพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเขตอำเภอบางบัวทองนะฮะที่สำคัญเลยเนี่ยทราบจากผู้เสียหายว่านายทหารท่านนี้ทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับซึ่งปกติวิสัยทหารไม่ทำนะฮะในส่วนต้นสังกัดนะครับถ้าทราบแล้วนะฮะว่าเป็นทหารจริงนะครับอยู่ต้นสังกัดไหนนะฮะให้รีบติดตามจับกุมมาส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่นะครับเพราะถือว่านะครับไม่มีความยำเกรงเลยนะครับทราบจากผู้เสียหายว่าได้พูดว่านะครับว่านายทหารท่านนี้พูดว่ามึงจะเอาใครมาก็มาเหอะกูไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละตรงนี้ถือว่าท้าทายอำนาจกฎหมายมากเลยนะฮะ